นี่ถูกไหมครับขอต้อนรับแบ็คอินเตอร์ครับแล้วก็อาร์เอสเกลครับเป็นที่สุดท้ายสำหรับเข้าคืนตันครับน่าถือว่าเกมคู่นี้ครับสมองก็ค่าจะมีผลเลยครับแบ็คอินเตอร์ในช่วงหลังเนี่ยเขาไม่อยู่เดี๋ยวข้องกับลอยเลยครับเกมนี้มาเจอกับทางด้านอาร์เอสเกลที่ฟอร์มต้องบอกว่าถือว่าใช้ได้แล้วในช่วงหลังชนะมา 2-3 แมตช์แล้วติดต่อกันครับเกมที่แล้วว่าชนะเอฟเอชนะติดต่อกันมา2เกมครับชนะเกมล่าสุดในชนะทีมเดียวที่มา5ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านแบ็คอินเตอร์เนี่ยเซรีนั่นเป็นทีมแพ้ทางด้านน้องลูกศิษย์มาครับมาดูว่าเกมคู่นี้ถ้าถือว่าสำคัญสำหรับทั้งสองทีมเลยพอโดยรวมเนี่ยเป็นแอลเอสเกลที่ดีกว่าแล้วจังหวะได้ยิงโอ้โหน่าอยู่จังหวะแรกของเกมนี่แล้วทำประตูได้แล้วเล่นมายังไม่ถึงนาทีดีเลยครับหนึ่งกดไซส์ก้อยลูกนี้เรียบร้อยเลยครับบอลเลี้ยวเสียบสามเหลี่ยมแล้วเข้าไปครับอย่างสวยงามครับก็โดนยิงนำค่อนข้างเร็วเลยของเราแบงค์เกอร์แต่ถือว่าเวลาเดี๋ยวยังเหลืออีกเยอะเสียประตูไปเลยก็ต้องพยายามทวงประตูกลับมาของเราแบงค์เกอร์วันนี้ครูสาวประตูอะไรสักเกี่ยวตัวจริงเนี่ยได้ของต่อมาครับเดี๋ยวที่แล้วไม่อยู่ครับยกขาสูงเพื่อจะขาดด้วยเดี๋ยวที่แล้วเนี่ยโดนนี่ก็หมอฟองโดดเด็ดได้เลยครับเกมนี้เราเจอกับไดอีเกิลแล้วเป็นหนึ่งครับทำไปหนึ่งประตูแล้วเป็นประตูขึ้นนำให้กับอาริสเกลอยู่ในขนาดนี้ครับยิงเข้ามาปานลูกนี้ต้องเขียนหูยึดเกิดไฟครับยกให้ทะลุข้องลูกนี้เกิดจะหลุดครับแต่ว่ายังไปตามเก็บมาได้ไกโก้โอ้ยโจนมาต้องแต่งเข้าขวาแล้วจังหวะที่เจอกับซิงสองปัดทิ้งต่อได้แล้วคู่รับไม่ติดครับหวังเสียลูกเตะคืนครับโค้ดแล้วยิงไกลลูกนี้ครับทีมโค้ดต่อแล้วรอบนี้ตัวหลักๆของอาร์เอสเกลเกลอยู่มันครบทั่วเลยอยู่มันท้องหน้าท้องตาเลยนะแล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวแล้วจังหวะที่ฟังก่อนกันเนี่ยเตะสุดเท่าไหร่
มาสัมผัสดีนะครับเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับหลายๆทีมครับแล้วเปิดกีดลูกนี้ฉีดยาไม่ตรงต่อเลยครับเดี๋ยวเกมที่แล้วก็ทำไปหนึ่งประตูด้วยของค่อนข้างดีแล้วนะพี่เกลโลงสุดนะครับขวาโอ้เปิดจากมาตรงกลางไม่ถึงเบิร์ดครับผู้หูนะครับแล้วผ่านมาได้ก็จะเป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกรรมการไม่ฟาวเลยต่อแล้วจังหวะที่ทำบอลให้สักครู่เลยถึงตอนจะเอาลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านเหตุผลถึงไม่ได้แต่ว่าขับบอลออกข้างประตูไอ้ตามเข้ามาสวมโง่ให้มาตรงกลางหนึ่งตัดบอลเข้าซ้ายจะยิงชนเสาได้เหรอจะไม่สนใจครับโง่แตกมาเข้าขวาไม่หายครับแล้วปุ้ยแตกมาลูกนี้เจอแตกตัดบ้าหลังครับจังหวะที่ฝังบอลอยู่แล้วลูกบอลเจอแตกมาจะมีการเปลี่ยนตัวที่ตัดสินในผลงานเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนขึ้นเขาตัวสำหรับแบ็คอีเซอร์แล้วคือชิ้นจังหวะนี้ถือว่าสำคัญเลยครับฝ่าแรงก็จะไปติดโต๊ะย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เลยครับโค้ชเราเป็นแปะเข้าทางเยอะแต่ว่ายังมาช่วยยังแก้ไขไม่ได้ไอ้เจ้าบอยเฮ้ยต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วไปยังไม่พอแล้วยาวขึ้นหน้าลูกนี้ก็จะเป็นแง๊กของได้ครับแล้วต้องยิงฝั่งซ้ายก็จะไปเข้าทางต่อข้างหน้าเอาไปแล้วติดมือด้วยเจลเบิร์ดบอลอยู่ต่อข้ามไปเลยครับแล้วหนึ่งตัวลุกสองคนหกบอลไปตะขาเลยครับถูกขาจับบอลก็อยู่สวัสดีเพื่อให้ยักษ์ที่โตเร็วที่สุดครับเจอที่มาลูกนี้ได้เป็นลูกขึ้นแล้วสำหรับไอเกอร์ดูว่าแต่ขาหล่อครับบอยเฮ้ยแต่ขามา2คนไป3คนครับหลุดมาทางซ้ายแล้วใช้สติต้นลูกนี้น่าเลยกาวลงไปนะที่บอกไว้แล้วว่าวันนี้พื้นสนามค่อนข้างลื่นนะเพราะฉะนั้นการสติพาบอลไปอาจจะมีปัญหาได้ครับขาดได้มาเสร็จที่เปิดยาวนิดนึงตอบบอลไม่อยู่เลยนะครับจะเปิดตอบบอลสุดขาแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ตอบบอลไม่ถึงแล้วแล้วข้างสนามตอนนี้ขยับมีหนึ่งคนมาสลองไอ้เจลวันนี้เราลุกก็ยังไม่มีโยนะยังมีการขาดเจลอยู่ตั้งเลยครับแล้วไปดู
สามต้องสับบอลแรกเก็บสับบอลล่างเลยครับอยากเป็นบอลถ่ายไรเตอร์โอ้ยให้มาทางขวาหมดลองยิงไกลลูกนี้จะยังไปช่วยกันบอกไปแล้วไอ้เซเกลแม็กหาบอลแล้วสู้ไม่ถ่ายเดียวไม่รู้เลยครับฟองหน้าไบเกอร์วันนี้ยังไม่มีเดียวถือว่าเป็นผู้เล่นในแนวลุกอีกคนนึงนะตอนนี้ทีมตกต่ำตกต่ำตามหมายอยู่ครับต้องการต่อตัวเสียหายครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกมาแล้วแล้วมดหลุดมาทางขวาทิ้งมาก็ยังไม่หายครับเล่นบอลที่อยู่ทางซ้ายว่าครับจริงลูกนี้ก็กดเบาไปแล้วนี่พยายามจะแปะให้มันตรงต่อตองแต่งเข้าขวาลูกนี้ยิงแล้วโอ้โหดูว่าของจะขวาปัดออกหาไม่ได้ยังได้ลูกเตะมุมแล้วสำหรับแบ็คอีเกิลคิดมาเสาสองขึ้นโบไม่ถึงครับหนึ่งตกตาทำลูกมาสองคนครับตกคนที่สามไปแต่ว่าไม่ยอมไปแย่งบอลกลับมาได้แล้วจังหวะที่เตะทิ้งออกข้างมาจะไหลลูกช่วงแล้วสำหรับไอ้เจ้าเดียวโอ้โหลูกนี้ปั่นเข้าซ้ายหนึ่งไปถึงแท่นพยายามจะหักกลับมาไม่ใช่ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหใช่มาโอ้ดูว่าเล่นสองคนแล้วหนึ่งยิงด้วยขวาลูกนี้ตกต่อกันเลยจ่าแล้วระหว่างที่เพื่อนทำที่หนึ่งสองออกมาเพื่อนได้รู้ตั้งแต่ขึ้นมาไปเยอะเลยมาขวาหมดเหยียดแกนมาซ้ายแล้วบอลจับกันไม่อยู่ก็เหมือนลูกนี้เสียเข้ามาทีเอ็ดตุ่นแล้วทำไม่ได้แล้วหนึ่งจับบอลเสียเข้ามาทางซ้ายย้อนหลังเบิร์ดแล้วติดไปหลอดเลยยาวขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้ดูว่าปล่อยหลอกอยู่แล้วยิงชั้นแล้วพอต่อหลังได้ลูกเตะมุมครับเตะลูกเตะมุมครับยกมาเสาสองทบเขาติดแย่งกันเองตอนนี้ช่วยผู้ใดช่วยรถย้อนกลับมาตั้งใหม่ก็ตีต่อเลยขึ้นมาต้องขยับออกไปลูกนี้ไม่ถึงครับยิงเข้าหัวทิ้งออกหลังไปได้แล้วเจอปุ๊บทุกข์แล้วปั่นตัวเลยครับไอ้เกลียวได้จบการต่อจากลูกใส่ปุ่มครับเล่นสั้นครับต้องแตะห้องขวาจะไม่มีแถลบแล้วตัวนี่มันจับมองไม่อยู่ครับตีจังหวะนี้ปัดสีใจเตะทิ้งออกห้าไปเลยครับอันตรายครับโดนหยิบกระถางคนครับคือต้องท้ายวันต่อตั้งใหม่นะให้กลับมาหนึ่งตายแล้วยิงลูกนี้ไม่ตกขอบแล้วโอ้โหยังมีโอกาสแล้วพยายามปล่อยบอลให้ไหลแล้วเท้าขนาดแล้วแล้วตอนนี้จะมีการเปลี่ยนตัวแล้วมีโค้ชต่อแล้วเปิดบูธออกมาเ
จับตำแหน่งแล้วสามเตะขึ้นมาเล่นเสริมแล้วโอ้โหแล้วตู่กลับบุกที่หนึ่งเลยแล้วต้อนโอ้โหเอฟซีเดือดจ้าวอ่ะคือตู้เอฟซียังไม่หายครับมาเล่นแดงมาไปเล่นมาไปไหนกันแล้วตัดบอลหลอกลอยไหลมาทุบคู่นี้สายบอลติดเท้ากัดได้ครับสายมาซ้ายดีตาหนึ่งจับจังหวะนี้สายจังหวะแรกเลยครับเฮ้ยมุมเหลืองครับคู่ฝึกป่าแต่ละหนึ่งทำได้ดีแล้วแต่ว่าจังหวะที่เกิดจริงแต่ต้องบอกว่าเป็นเท้าตัวเสือเสียเท่านั้นครับเราเบิร์ดจ่ายมาตู่เขาตอนนี้เล่นได้ดีเหลือเกินครับเบิร์ดคือเล่นกันสองคนแล้วจับบอลต่อที่ยิงซ้ำก็จะเป็นสิ่งของให้โดนโทษที่สามแล้วแก้ตัวได้ครับเวลาในสนามเหลืออีก4นาทีเสร็จครับจอดกับเพื่อนไม่ทำหักเสร็จครับโอ้ยยังเป็นอะไรที่เดี๋ยวที่นำอยู่ตั้งแต่นาทีแรกของการแข่งขันครับโอ้ยแล้วเฟิร์สเสร็จรูปนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงกลับมาตั้งเป็นใหม่ให้ครบถอยไปถอยไปแล้วเพื่อนมาเล่นสายมาทางขวาโม่งมาหรือเปล่ายกมาตรงกลางก็ทำสองครับแล้วเล่นเร็วแล้วต้องคือมาสองสามคนครับเสร็จแล้วแล้วที่เจ้าบอยต้องตัวปีนขึ้นตรงทางขวาตรงนี้ยังใส่ไม่ได้บอยยิงอัดก็ยังไปมาแล้วบล็อกซึ่งของละครับผมลูกเตะลูกครับแบทอีโก้ทางด้านลูกคนขวาแต่ได้โยนเข้ามาลุ้นครับเสาสองไม่มีใครก็จับบอลได้แล้วไอ้เซเกลถูกขึ้นหน้ามาพยายามจะให้ดึงครับมุดบางอยู่แล้วจังหวะนี้ก็พยายามจะอ้อมครับสำหรับทุกๆแมตช์การแข่งขันเราได้หักถ่ายเราวิดีโอไว้ที่ไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปติดตามผลงานตัวเองได้ครับทางเฟซบุ๊กครับเราลงยูทูบแล้วก็ไปลิงก์ไปแปะในเฟซบุ๊กให้ครับเข้าไปได้ครับเฟซบุ๊กถ้าใครยังไม่มีเฟซบุ๊กของเราก็เข้าไปได้ครับเรื่องต้องดีดีท่านดีไปว่าเข้ามาติดตามผมแล้วแค่เข้าเรียนเพื่อนก็ได้ได้ใส่แบงได้กีดลูกนี้ก็จะโดนตัวฝากทิ้งออกข้างไปได้ครับแบทอีเกิลแบทลบขึ้นมาหนึ่งดูฟาวครับคู่เราต้องเสียฟิลคิกให้กับทางด้านแอร์วัชเกลระยะอ้าอ้าลุ้นเลยครับตรงนี้ครับถ้าจะการประตูเลยครับเยอะกว่าทางขวานิดนึงครับใช้กำลังสามคนครับไบเคิลที่ยืนที่บอลอย่างเต็มโค้ดเล่นลูกคนแม็กซ์เก้าตัวจะไปตรงตรงไหนตรงปัดทิ้งเอาได้ครับยังเป็นบอลของแอร์วัชเกลระติดแต่ลูกนี้ยิงด้วยซ้ายก็ทำให้ตรงสองคือทุกคนที่ทำมาก็ได้แค่เนี้ยผมครับจากอีเกอร์การรับส่งบอลในแดนหน้าเนี่ยต้องทำให้ตัวนี้เราจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับยังไม่ถึงช่วงเวลาบาดเจ็บเราต้องให้ลูกนี้เนี่ยรอตัดอยู่แล้วแต่ว่ายังเป็นบอลของแบงค์เกอร์ครับ
หลบเข้าซ้ายตรงนี้ท่าอีกแล้วตอนนี้แล้วนี่กับสีเสื้อเลยครับให้เป็นฟรีคิกครับไปได้แล้วตอนนี้แล้วก็ต่อต้องมีการหมดเวลาการแข่งขัน